กลับมาพบกับพี่โซเล่ครั้งนะครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ที่นำท่านผู้ชมสนุกไปกับการดูฟุตบอลยูโร2024สดครบทุกแมตช์กับซีเมอร์สาวสวยของเรานะครับวันนี้ในส่วนของพี่โซเล่ครับก็มีเกร็ดข้อมูลดีๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับโดยในส่วนของอิตาลีนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับประทิงดูสเปนไป0-1นะครับจากการทำข้อตัวตัวเองของริคาร์โดคาราฟิออรี่นะครับแต่ว่ามิโซเล่ไปสืบหาข้อมูลมานะครับปรากฏว่าย้อนกลับไปในฟุตบอลโลกปี2006ที่เยอรมนีเป็นเจ้าภาพนะครับครั้งนั้นนะครับอิตาลีก็มีนักเตะที่ชื่อว่าคริสเตียนซักคาโดนะครับกองหลังที่ไว้ผมยาวนะครับแล้วก็มีคาดผมคาดไว้ที่ศีรษะด้วยนะครับเป็นคนทำข้าวประตูตัวเองในเกมนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งอิตาลีเนี่ยเสมอกับสหรัฐอเมริกาไป1-1แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับอิตาลีก็คว้าแชมป์กลุ่มได้ครับและที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นครับถึงพลอัสซูรีนะครับรุยทางเข้าไปถึงการเป็นแชมป์โลกนะครับสมัยที่4โดยการดวลจุดโทษนะครับเอาชนะฝรั่งเศสไป5-3นะครับหลังจากเสมอกันในเวลา120 นาที1-1นะครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับ18 ปีเต็มๆย้อนกลับมาครับในศึกยูโร2024เยอรมนีก็เป็นเจ้าภาพนะครับอิตาลีก็มีนักเตะอย่างริคาร์โดคาราฟิออรี่นะครับที่เป็นกองหลังผมยาวคาดผมด้วยนะครับแล้วก็ทำเข้าประตูตัวเองในเกมนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มแหมดูเหมือนเส้นทางมันจะลิขิตไว้แบบนี้หรือเปล่านะครับสำหรับโชคชะตาของอิตาลีครับในศึกยูโร2024ครับซึ่งเราไปดูนะครับว่าขุนพลอัสซูรีของลูชิโนสปาเลตติจะไปได้ถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังต้องดิ้นรนในการที่จะเข้ารอบต่อไปนัดสุดท้ายเจอของแข็งซะด้วยนะครับพบกับทีมเก่าเกมอย่างโครเอเชียนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถติดตามไลฟ์สตรีมฟุตบอลกับซีเมอร์สาวสองเราในส่วนของยูโร2024สดครบทุกแมตช์นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับสมัครฟรีล็อกอินฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ